สวัสดีครับวันนี้ไทยซูเปอร์โฟนจะมารีวิวตัวมือถือยี่ห้อเหมยซู่นะครับวันนี้ที่เราจะมารีวิวเนี่ยก็จะเป็นรุ่น M5 นะครับผมนี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตาภายนอกนะครับของตัว M5 นะครับนี่ฮะก็ดีไซน์สวยงามนะครับน่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆท่านเลยนะครับสำหรับตัว M5 ตัวนี้นะฮะครับสำหรับตัวสมาร์ทโฟนแบรนด์เหมยซู่ตอนนี้นะครับก็มีศูนย์นะครับรับซ่อมนะครับแล้วก็รับเคลมเนี่ยในประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งทางเรานะครับไทยซูเปอร์โฟนเนี่ยก็ได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อเหมยซู่กับเราวันนี้นะครับก็มั่นใจได้เลยนะครับว่ามีประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มนะฮะรวมถึงตัวลอมที่ลงเนี่ยก็จะเป็นตัว Global Version อัปเดต OTA ต่างๆได้เลยนะครับครับสำหรับตัวเหมยซู่ M5 ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ในกล่องของเขาเนี่ยก็จะมีสายชาร์จนะครับเป็นแบบไมโคร USB นะครับหัวชาร์จไฟบ้านนะฮะแล้วก็มีเข็มจิ้มถาดใส่ซิมนะครับก็มีทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับในกล่องนะครับผมเรามาดูส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องกันเลยนะครับผมตัวเครื่องด้านหน้านะครับจะประกอบไปด้วยตัวกล้องหน้าครับความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลแล้วก็มีค่ารูรับแสงที่ f2.0 นะครับถัดมาก็จะเป็นตัวลำโพงสนทนานะครับขวาสุดก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์หน้าจอตัวเหมยซู่ M5 ตัวนี้นะครับจะมีหน้าจอขนาด 5.2 นิ้วเป็นจอ IPS นะครับความละเอียด HD 720p นะฮะเป็นแบบจอโค้ง 2.5D นะแล้วก็ด้านล่างนี่นะครับก็จะเป็นปุ่มโฮมหรือว่าปุ่ม M-Touch นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้2แบบด้วยกันก็คือแบบกดลงไปนะฮะเพื่อออกเลยหรือสัมผัสเพื่อย้อนกลับเมนูหรือว่าทัชสกรีนนั่นเองนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันการสแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับก็สามารถสแกนเพื่อปลดล็อกต่างๆได้ด้วยนะครับสำหรับตัวเครื่องสีดำนะครับก็ให้ความสวยงามนะครับเห็นไหมฮะดูเหมือนกับไร้ขอบจอนะฮะนี่ฮะสวยงามมากๆเลยสำหรับตัว M5 สีดำตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นด้านหลังตัวเครื่องด้านหลังประกอบไปด้วยนะครับตัวกล้องหลังครับความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับมีค่ารูรับแสงที่ f2.2ถัดมาก็จะเป็นตัวไฟแฟตนะฮะเป็นดูอัลโทน2สีตรงกลางก็จะเป็นโลโก้เหมยซู่นะครับสำหรับตัว M5 นะครับวัสดุด้านหลังที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นโพลีคาร์บอเนตนะฮะตัวเครื่องด้านข้างขวาประกอบด้วยนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับถัดมาคือปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวเข็มจิ้มถาดใส่ซิมนะฮะนี่ฮะเป็นช่องใส่ซิมก็ใช้เข็มตัวเครื่องด้านซ้ายก็จะมีช่องใส่ซิมการ์ดนะครับใช้เข็มจิ้มซิมจิ้มออกมาได้เลยแบบนี้นะฮะก็สามารถใส่ได้2ซิมนะฮะซิมหนึ่งเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะใส่เมมหรือว่าใส่ซิมนะครับนี่นะฮะซิมที่ใช้ก็จะเป็นซิมขนาดนาโนซิมทั้งคู่นะฮะตัวเหมยซู่ M5 ตัวนี้ตัวเครื่องด้านล่างประกอบไปด้วยนะครับช่องเสียบแจ็คหูฟังขนาด 3.5 มิลตัวไมค์สนทนานะครับถัดมาก็จะเป็นช่องเสียบสายชาร์จเป็นแบบไมโคร USB ขวาสุดก็จะเป็นตัวลำโพงนะฮะเสียงเรียกเข้าสนทนาต่างๆแล้วก็นี่เป็นตัวเครื่องด้านบนก็จะเป็นเรียบๆนะครับไม่มีอะไรนะครับผมแบบนี้นะครับ